โปรดทำความสงบคือมีสติสำรวมกายและสำรวมใจเพื่อจะได้เป็นเครื่องรักษากายรักษาใจของเราให้ดีงามเรียกว่าทำความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงโอวาทสั่งสอนแก่พุทธบริษัทตั้งสมัยโน้นความสำรวมกายสำรวมใจยังมีคุณประโยชน์จนถึงสมัยในปัจจุบันสำรวมเพราะเหตุใดสำรวมเพราะให้เกิดความรู้ตัวให้เกิดการรักษาปฏิบัติตัวเราความรู้ตัวก็สำคัญมากเพื่อกำจัดความหลงลืมความหลงนี่เป็นภัยในชีวิตไม่น้อยความรู้เท่ากับเป็นเครื่องกำจัดภัยเพราะฉะนั้นความสำรวมนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทให้เกิดความรู้ตัวอยู่เสมอว่าชีวิตของเรานี่ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอยู่ได้ด้วยปัจจัย4นี่ส่วนหนึ่งอยู่ได้ด้วยผลบุญผลกรรมที่เราได้กระทำไว้ในส่วนหนึ่งอยู่ด้วยปัจจัย4ชีวิตนี้ต้องอาศัยอาหารขาดอาหารไม่ได้เลยชีวิตนี้ต้องมีเครื่องปกป้องกำจัดหนาวกำจัดร้อนถ้าร้อนมากชีวิตนี้ร่างกายอันนี้ก็อยู่ไม่ได้หนาวเย็นมากก็ทนอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีเครื่องนุ่งห่มเพื่อกำจัดร้อนกำจัดหนาวกำจัดแดดกำจัดลมและกำจัดปกปิดร่างกายอวัยวะซึ่งเป็นการรักษากายของเรามารยาทของเราเป็นความงามของชุมชนมนุษย์เราต้องอาศัยมีที่นอนที่พักผ่อนอาศัยมีสถานที่ทำอยู่ทำกินชีวิตอยู่ได้ด้วยปัจจัย4อย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราขาดสิ่งเหล่านี้แล้วชีวิตเหล่านี้ก็ไม่สมบูรณ์หรือตั้งอยู่นานไม่ได้นี่ส่วนหนึ่งชีวิตนี้อาศัยบุญกุศลที่เราได้กระทำไว้มาแต่อดีตเห็นได้จากบางคนปัจจัย4อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องอาหารการกินก็ยังมีไม่บกพร่องเครื่องใช้เครื่องสอยบริอุปโภคก็มีอย่างสมบูรณ์แต่ชีวิตนี้อยู่ไม่ได้เมื่ออกุศลกรรมมาถึงมาตัดรอนแล้วจำเป็นจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรรมคือเรียกว่าอกุศลกรรมถ้าบุญกุศลเป็นผู้อุปถัมภ์แม้ร่างกายหรือชีวิตเกี่ยวด้วยปัจจัย4จะลำบากยากแค้นเท่าไหร่ชีวิตก็ยังอยู่ได้นี่เพราะฉะนั้นท่านว่าชีวิตจะหมดไปนั้นบางทีก็หมดบุญหมดกรรมที่ได้กระทำไว้ที่เครื่องรักษาชีวิตหมดอายุคืออยู่ไปยาวนานแก่งอมจนที่ชีวิตก็หมดไปด้วยหมดทั้งบุญทั้งอายุด้วยกันพร้อมกันก็มีชีวิตเกิดขึ้นจาก
มีกรรมอันไม่ดีมาบีบคั้นแล้วก็เป็นอันแตกสลายหรือแตกดับไปอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นบุคคลผู้สำรวมระวังไม่ประมาทระลึกถึงตัวเราเองแล้วมาสร้างความดีโดยอาศัยหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้รู้เห็นเป็นพระอรหันต์ได้ตรัสรู้ชอบแล้วการตรัสรู้ชอบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุให้พระองค์ทำคำสอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงแสดงนั้นก็เป็นธรรมะที่ชอบที่เป็นสัจจวาจาคือความจริงพระองค์ทรงตรัสคำใดคำนั้นเป็นสัจจะเป็นความจริงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นคำที่มั่นคงยาวนานเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงตรัสความดีไว้ให้มนุษย์ทั้งหลายได้สร้างความดีประพฤติตนเป็นคนดีมีศีลธรรมประจำใจจะได้ออกจากโทษจากทุกข์จากภัยในการที่จะหลงเข้าใจผิดกระทำสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาจึงมีการชุมนุมศึกษาฝึกอบรมธรรมเพื่อให้เราได้มีความรู้ความฉลาดในทางธรรมจะได้นำธรรมนี่มาอบรมกายจิตใจของเราให้เป็นคนดีเพราะสังคมไหนมีที่ไหนมีคนดีอยู่ในสังคมนั้นสังคมนั้นก็เรียบร้อยสังคมนั้นก็มีความสงบสังคมนั้นก็มีความสุขในสังคมใดคนไม่ดีไม่มีศีลธรรมเข้าไปปะปนด้วยเหมือนกับร่างกายที่มีโรค เข้าไปผสมด้วยร่างกายก็ย่อมกระทบกระเทือนไม่สมบูรณ์กำลังวังชาก็ไม่สมบูรณ์ฉันใดคนที่ไม่ดีอยู่ในสังคมใดในตระกูลใดในประเทศใดทำประเทศนั้นนั้นให้วุ่นวายทำไมให้เกิดความสงบสุขทำลายความดีความงามที่ทุกคนต้องการให้หมดไปเหลือแต่สิ่งที่ทรมานกระทบกระเทือนจิตใจสมัยใดโลกสร้างสังคมดีขึ้นมาโลกก็มีความสงบสุขสมัยใดมนุษย์โลกไม่สามารถควบคุมความดีไว้ได้สมัยนั้นโลกก็วุ่นวายอันตรายร้อยแปดถึงไม่ปรารถนาก็ต้องเป็นไปเพราะฉะนั้นจึงมีหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดในการประพฤติในการกระทำเป็นมาตรฐานในการที่จะสร้างบุคคลให้เป็นคนดีสร้างบุคคลให้เป็นคนที่มีคุณมีค่ามีประโยชน์เพราะพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นบุคคลที่เป็นเยี่ยงอย่างในทางความดีหาตำหนิที่ตำหนิติเตียนไม่ได้จะดูทางกายของพระองค์พระองค์ก็ละความชั่วอย่างเด็ดขาดแล้วพระองค์ทำความดีเป็นเยี่ยงอย่างถ้าดูทางวาจาแล้วพระองค์ละไม่พูดสิ่งที่ชั่วและสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พระองค์ตรัสคำใดออกมาคำนั้นล้วนแต่เป็นประโยชน์เป็นความดีแก่ผู้ได้ยินได้ฟังจิตใจของพระองค์มีพระมหากรุณาเมตตาปรารถนาจะให้ชุมชนชาวโลกและสัตว์โลกทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นชาวโลกจึงยอมรับความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่แม้สมัยปัจจุบันนี้ปวงชนชาวโลกผู้ได้ศึกษารู้จากพระองค์แล้วยอมรับตลอดมายังเป็นประโยชน์ตลอดมานี่การกระทำดีเห็นผลประจักษ์อย่างนี้ทีนี้เราหันไปดูที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละความไม่ดีนะ
ถ้าใครกระทำขึ้นมาแล้วก็เห็นผลออกมาทำความไม่สงบสุขแก่ตนเองและคนอื่นทั่วไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนกระทำถึงแม้ว่าจะพยายามหลบหลีกไม่ให้ใครรู้ใครเห็นก็ตามแต่ตัวเองเราเองเป็นผู้รู้เห็นการกระทำเหล่านั้นไม่ใช่กระทำคนเดียวไปกระทำกับคนอื่นจะปกปิดไม่ได้เพราะเหตุนั้นในหลักคำสอนพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าหัวใจศาสนาจึงเป็นหัวใจที่สำคัญยิ่งคือหัวใจเราทั้งหลายชาวพุทธนั่นเองเพราะหัวใจของเรานั้นไม่ชอบความชั่วพระพุทธเจ้าสอนชอบแล้วทุกคนชอบแต่ความดีถ้าได้อยู่ร่วมกับคนดีแล้วก็มีความสุขพระพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนทำความดีก็ชอบแล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าลุกอำนาจไปทำที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละอย่าลุกอำนาจละโดยที่พระพุทธเจ้าสอนให้กระทำคือความดีเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วสร้างสติระลึกถึงความดีและไม่ดีแล้วพยายามละและพยายามกระทำดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เราชุมชนเราทั้งหลายก็จะได้ประสบความสุขความเจริญจากนี้ไปตั้งใจรับพร